อ่านวิชาภาษาไทยจบแล้วเกาหลีบ้าข้อใดเป็นคำสัมผัสอักษรเหี้ยอะไรวะกดไลค์กดติดตามสูตรสี่ล้านไปอันยังกระเสียวสวัสดีครับผมพี่เต๋อชื่อคำเทซิมนะครับก็ถึงเวลาที่หนูจะไปโรงเรียนด้วยกันนะครับตอนนี้ก็เข้าห้องเรียนกันอ้าวสวัสดีเพื่อนไม่ได้เจอกันนานวันจันทร์ใส่นักเรียนสิกูจะโดนครูด่าไหมอ่ะโดนสิเอาโดนเหรอได้โดนตีแน่หนูไม่พูดอย่างนั้นชินเดย์ดูอย่ามาเครียดอาจารย์จะมายังไงอาจารย์ชื่ออะไรอาจารย์โอ๊ตปาโมดหรือเปล่าจริงเหรออาจารย์ไม่ได้จะมาอาจารย์คนนี้เข้าสายเมาเนี่ยเมาอยู่เมาบัตรช้าอาจารย์แห้งอยู่พี่จะมาไหมเนี่ยนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพซาโยซาคุนี้เราก็จะมาสอบไปภาคกันนะครับไปภาคแล้วครับเพิ่งเปิดเรียนนี่เนี่ยมึงเชื่ออะไรเนี่ยสัตวุฒิจันตงครับนี่ไปทำงานอะไรมาเมื่อกี้สยับเชียวเนี่ยรับงานเห็นอยู่เห็นอยู่แบบอะไรนะที่แบบว่าโอฮาอะไรที่พวกเราจะทำใช่ไหมก็ได้เห็นว่าเด็กๆประเทศไทยนะครับก็มีอะไรครับทุกคนสอบครับผมก็สอบมึงสอบด้วยเหรอผมมึงสอบเมื่อวานวันนี้ก็สอบอีกเลยมัธยมนะครับเด็กประถมนะครับอาทิตย์ก่อนก็เพิ่งสอบมานะครับเด็กๆสอบใช่ไหมแต่พวกเรานะครับผมกับพี่เนี่ยนะครับก็ไม่ได้สอบมานานมากแล้วนะอย่างเช่นผมก็น่าจะ 1-2 ปีแล้วนี่ไม่ไปเรียนเองมึงอย่าพูดดังดิคือไอเดียเนี่ยกูมาจากคลิปของพี่ยัดยัดเลยนะไฉโซโลยัดไฉโซโลสักอย่างนึงก็ได้ทำคลิปแบบว่าลองทำข้อสอบประถมมาเรียงนี้พูดง่ายๆคือกูก๊อปคลิปมึงไอ้ตัวโคตรกลัวเขาเยอะนะขอเล่นก่อนชื่อคลิปวันนี้นะครับเรียนคลิปของไฉเป้นะครับคุณยัดนะครับมาทำข้อสอบของคุณประถมครับผมชื่อคลิปเหรอวันนี้นะครับก็อาจารย์โอปาโมนนะครับทานป่าเออโอปาโมนทานป่าถือไม้เรียวมาปุ้ยมาเข้าบทต่อเขาชื่อคำเทซิลประกาศกันแล้วไม่ใช่หรออีกระเทยนั่นน่ะชื่ออะไรอะไรอะไรชื่อเด็กผมครับแจกกระดาษเดี๋ยวหัวหน้าห้องแจกเองครับหัวหน้าห้องของเราหัวหน้าห้องครับโยนกระดาษนะครับใส่ไม่ดียันตีนักตีได้ไหมไม่ใส่ชุดมาไม่เหมือนเพื่อนวันนี้วันพระครับใส่ถูก2คนใส่ผิด1คนนี่เอกฉันท์นะอาจารย์ปากกาดิฮะเอ้ยมันดุนเหรอไอ้จริงเหรอแท่งนึงชาแรกอะไรหรอครับอาจารย์เฮ้ยมันติวกี่ชั่วโมงเราติวทั้งคืนเลยอาจารย์มาแล้วอาจารย์มาจำบอกมาวิชาวิทยาศาสตร์โอ้ชื่อเล่นของกูครับตอนเด็กเชื่อชื่ออะไรครับลูบล์ไอน์สไตน์บิทชื่อเบโธเฟนเบโธเฟนเป็นนักดนตรีเบโธเฟนทำหลอดไฟอะโทมัสเอดิสันโทมัสมันรถไฟครับการผสมพันธุ์ของพืชในข้อใดมีโอกาสกลายพันธุ์กอไก่ต้นกล้วยที่แตกหน่อขอไข่ต้มที่เจริญมาจากเมล็ดคอควายมะม่วงที่ได้จากการตอนกิ่งและงองูกล้วยไม้ที่ได้จากการแบ่งเซลล์เดิมไม่เคยดูคลิปพืชกูดูแต่สัตว์ทำคนมันเบื่อเนี่ยบางครั้งก็เปิดดูสัตว์อาจารย์ครับทำแทซิมทะลึ่งครับเห็นน่าจะตอบถูกด้วยพร้อมนะครับผมนักเรียนครับผมครับครับหนึ่งถึงสามแล้วชูคำตอบพร้อมกันนะครับหนึ่งสองอย่าไปสั่งเลยรีบบอกตอบเหมือนกันเลยเฮ้ยผิดไปเพราะว่ามีช้อยกอไก่ขอเรียนไหนเนี่ยเฮ้ยหนูเรียนอินเตอร์ฟาวเลยจ้าอันไหนถูกครับอันนี้ก็ผิดคำตอบที่ถูกต้องก็คือคอควายเฮ้ยเฮ้ยรู้จริงเหรอไอ้การการตอนกิ่งเนี่ยมันคือการเอากิ่งจากต้นเอิญเนี่ยมาใส่ต้นเดิมยืมเมียชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยป่ะเหมือนเอาขโมยมาใส่อะไรอย่างเงี้ย NTR เนี่ยนี่เลยจ้านี่เลยนะสองสามจะมาเมาจ้านอันแรกเองอ้าววิชาคณิตศาสตร์นะครับมีคำนวณนิดนึงนะตอนนี้ฝากล่องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านยาวเท่ากับ2เมตร30เซนกว้าง1เมตร75เซนถ้าวัดความยาวรอบฝากล่องจะมีความยาวกี่เมตรเกาหลีจงจันทร์กอไก่ 3.2 เมตรขอไข่4เมตรคอควาย 6.1 เมตรและงองู 8.1 เมตรทำไมมึงไม่มีสักอันที่กูตอบวะโอ้คำนวณผิดนี่วะพร้อมครับ1 2 3อันนี้เท่าไหร่4ครับ4ตีคือขอไข่งงูครับอันนี้อะไรควายถ้ากูผิดแล้วคนจะด่ากูโง่ป่าวะและคำตอบที่ถูกต้องก็คืองงูงงูทุกคนทุกคนผมบอกว่างงูอ่ะแหละไอ้ไอ้ขอไข่กับขอไข่ไข่แล้วในห้องตีได้ไงได้อาจารย์เขาเล่นโทรศัพท์จับเรื่องเล็กๆไปจับน่ะกัดเร็วกัดอุ๊ยโชคมาวิชาภาษาไทยจบแล้วเกาหลีบ้างไทยอย่าแพ้นะเว้ยเกาหลีตอบได้นี่ฮะโอ้ยากยากแฮร์รี่พอตเตอร์ให้ใครดูบ้างผมครับแฮร์รี่พอตเตอร์เล่มล่าสุดกำลังวางตลาดดีใจจังจะได้อ่านแล้วนักเรียนคิดว่าเป็นคำอ่านแบบใดกอไก่การอ่านเพื่อความบันเทิงขอไข่การอ่านเพื่อหาความรู้คอควายการอ่านเพื่อทราบความคิดงองูการอ่านเพื่อทราบข่าวสารอันนี้ง่ายเพราะว่าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับภาษาเออมันเกี่ยวกับภาษาไทยครับเนาะแต่ถ้าพวกมึงผิดโทษเนี่ยไล่ออกเลยเนี่ยมันไม่ถูกกันเนี่ยจริงๆอ่ะหนึ่งสองสามตอบอะไรอ่ะทำไมตอบไม่เหมือนกันเลยเอาใจดีใจจังเลยมันคืออะไรมันเป็นเด็กไงมึงความเชื่อเด็กเนี่ยเด็กคนนี้มันต้องการความสนุกอย่างเดียวว่าเป็นความคิดของเด็กเขียนอะไรวะกูไม่เข้าใจจริงๆขอไปและคนที่ถูกก็คือกอไก่ครับ
ขอตีดีกว่าเนี่ยกูขอตีตอนเด็กเคยมีวิธีป่ะวิธีแบบไม่โดนเจ็บอ่ะอ๋อเดี๋ยวน้องเก่งตอนกูทำอ่ะกูจะกำไข่แรงๆจะได้เจ็บแค่เจ็บไม่อื่นสรุปกูเจ็บทั้งหน้าแล้วไงไอ้เหี้ยไม่ช่วยโอ้ยแป๊ะเลยต่อไปเป็นวิชาสังคมศึกษาการค้าขายสินค้าประเภทใดที่เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติโอ้ยอันนี้จะง่ายโอ้ยคำถามโอ้ยกอไก่อวัยวะอวัยวะเพศสัตว์ป่าสัตว์ป่าขอไข่รูปภาพโบราณสถานที่สำคัญของประเทศคอควายเครื่องเรือนที่ทำจากไม้ไผ่และหวักงองูผลิตผลทางการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติครับพร้อมแล้วหันคำตอบว่ากอไก่ไอ้คอควายทำไมถึงคิดว่ากอไก่อะทรัพยากรธรรมชาติมันก็รวมกับสัตว์ด้วยไม้ไผ่ไม่ใช่แพลวคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบภูมิปัญญาชาวบ้านอันนี้มันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้คือขายกันอยู่แล้วจานพูดแบบนี้อาจารย์และคำตอบที่ถูกต้องก็คือกอไก่เฮ้ยแฟนตาซีโอ้ยถูกเด็กเรียนเด็กเนิร์ดเด็กเต็มเรียนอย่างเดียวเด็กก็ไม่ไปเออกามก็ไปยุ่งภรรยากูมาพร้อมกันหรือยังชาอะไรครับวิทยาศาสตร์พฤติกรรมใดของสัตว์เป็นไปเพื่อการสืบพันธุ์กอไก่การอพยพย้ายถิ่นขอไข่การพรางตัวเฉียดจะเป็นใครต้องพรางตัวคอควายการปรับเปลี่ยนรูปร่างงูการเกี้ยวพาราสิตเฮ้ยแน่นอนเกาหลีไม่รู้จักเกาหลีไม่เก่งเกาหลีไม่เก่งเกี้ยวเรืองแสงเกี้ยวอะไรวะเกี้ยวพาราสิตพาราเซตามอลพร้อมหรือยังพร้อมครับ1 2 3งูงองูกอไก่กอไก่นี่อพยพครับเจ้าไงอพยพไปทำไมแก๊งแบโอ้เดี๋ยวอาจารย์โอ้ผมเข้าใจผิดเหรอเข้าใจว่าอะไรคือไม่เกี่ยวอ่านโจทย์ไม่แตกไม่ตั้งใจฟังคำตอบที่ถูกต้องก็คืององูนะครับอาจารย์หรือนักเรียนตีเกี่ยวเลยเกี่ยวพาราสีอุ้ยแค่อะไรวะรอดูวิชาภาษาไทยนะข้อใดไม่มีคำสรรพนามกอไก่ใครๆเขาก็ทำแบบนี้กันทั้งนั้นขอไข่ฉันก็เป็นของฉันแบบนี้คอควายกอนแก้วมารถคันเดียวกับนกพลและงองูไปตลาดซื้ออะไรมาบ้างไม่มีคำสรรพนามผมว่าผมตอบถูกเพราะว่าเอาจริงป่ะผมก็สอบภาษาที่โอเน็ตเหมือนกันเลยพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมครับอาจารย์หนึ่งสองสามพร้อมมากคอควายงองูเพราะอะไรเพราะมันไม่มีแบบว่าไม่มีอะไรซื้ออะไรมาบ้างแบบลอยๆเฉลยบอกว่าคอควายว่าคือคนก็เป็นสามคำตอนแรกก็เข้าใจว่าจะไปหลอกงูให้ผมอธิบายไหมไปตลาดซื้ออะไรมาบ้างบ้างก็กอไก่คืออะไรก็ไก่ไข่ไก่ก็เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นขอไข่คืออะไรขอไข่ฉันก็เป็นของฉันแบบนี้แต่ดูขอควายดิตอนแก้วบ่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 เห็นไหมไม่มีอารมณ์เลยเฮียลึกไปไม่ใช่ EQ เหรอเกิดอะไรขึ้นกับคนไทย2คนนี้เกิดอะไรขึ้นตีไว้หนักด้วยเอ้ยถอยถามเกมสังเกตเฮียที่ท่านนี่กูผิดแล้วขายหน้าเลยจะกินเตยเป็นประโยคบทสนทนา A What is she going to do ให้ตอบว่า B จะตอบกลับไปว่าอะไร Choice A นะ She is going to read a book B She is reading a book C She reads a book และ D She reads a book เด็กอินเตอร์ใช่ไหมทำผิดเหมือนกันข้อแบบเนี้ยตอบตัวก่อนเลยมันงงๆนะเวลาที่ใช่งงเฮ้ยแต่รู้มั่นใจกันหมดเลยหนึ่งสองสามยอดจะผิดทุกคนหรือจะถูกทุกคนและคำตอบที่ถูกต้องก็คือ A ครับเองครับโอเคง่ายเป็น going ก็ต้อง going ได้ต่อไปเป็นสุขศึกษาและพลศึกษาคำถามมีอยู่ว่าเมื่อพ่อแม่กลับมาจากทำงานนอกบ้านเราควรทำอย่างไรมันเหลือแต่บ้านป่ะกอไก่ออกไปวิ่งเล่นขอไข่หาน้ำมาให้ดื่มไม่เคยเจอบ้านแถวหาน้ำเลยแม่ก็กินเองตลอดขอไข่ขอเงินไปกินขนมกองงูชวนพ่อแม่ไปเที่ยวยากมากเลยอันนี้มันเหลือแต่เขาถามว่าควรทำยังไงไม่ใช่เราทำอะไรตอบกันทุกคนนะทุกคนเอาหานะเอาหานะหนึ่งสองสามยอดมาแล้วเฮ้ยมาเอาไงไอ้สัตว์ใครบอกให้ขอตังค์พ่อแม่ดูยูดายอ่ะฟรีไฟเปล่าฟรีไฟก็มาดิครับเล่นฟรีไฟเปล่าเล่นแต่ตุ๊กตาตุ๊กตาอ่อนยาอ่อนตุ๊กตาอ่อนป.4ดูนะวิชาศิลปะและนาฏศิลป์กองยาวเป็นเครื่องดนตรีประกอบการแสดงพื้นบ้านของท้องถิ่นใดกองยาวเป็นยังไงวะกอไก่ภาคเหนือขอไข่ภาคกลางคอควายภาคอีสานงองูภาคใต้เหนือกลางอีสานใต้มาพร้อมแล้ว1 2ไปโหมันก็หมดเลยไม่อีสานด้วยพ่อเลยรู้ป่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าอีสานและคำตอบที่ถูกต้องก็คือขอไข่กลางภาคใต้เหรอตอบขอไข่กลางไม่ได้บอดี้สแลมเหรอทั้งคนมาเลย3คนเอสเอ็มต่อไปวิชาภาษาไทยนะครับภาษาไทยไม่เคยผิดครับผมคำถามมีอยู่ว่าข้อใดเป็นคำสัมผัสอักษรสัมผัสอักษรนี่ไงสัมผัสกอไก่กอไก่นะครับผ่อนผันขอไข่นกน้อยคอยนาคอควายส่งสารละลายงองูกบกอดกักกันเหี้ยอะไรวะไม่รู้1 2 3
อ่ะจะตอบข้อเดียวกันหมดอันนี้ผมจำได้คำถามที่ถูกต้องก็คือโง่ไปพุทธศาสนาว้าวเวลาเกิดความทุกข์เราจะแก้ปัญหาอย่างไรกอไก่เก็บไว้ในใจพอขอไข่บอกให้คนอื่นรู้คอควายหาสาเหตุแล้วแก้ไขงองูปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติเป็นความรักที่อยู่ข้างในมาหาคำตอบมาครับ1 2 3คอควายคอควายงองูอยู่คนเดียวเลยเราก็คอควายที่หาสาเหตุแก้ไขไงเอาเหรอศาสนาเคยบอกไว้เรียกว่าอะไรอริยบทอริยบท4มีความทุกข์ผมก็นอนไปเรื่อยๆให้ปัญหามันแก้ตัวเองมาไหนมันบทันทีเดียวสิอ๋อทีเดียวนี่หว่าคันนี้ไปกันคันนี้ยังไม่มาเลยใครเป็นป.4เหรอห้องเรียนเราต้องสู้นะคิวไดก็ดูคลิปนี้อยู่ไม่ใช่ดูแต่รถสปอร์ตเหรอเขาคอมเมนต์ในคลิปกูอยู่แต่รถเอาไปแล้วอ่ะเราก็ซื้อรถใหม่แล้ว 25,000 เดี๋ยวคำถามนี้อยู่ว่าพ่อบอกว่าระยะทางจากตัวบ้านถึงต้นไม้มีประมาณ300เมตรพ่อรู้ได้ไงครับพ่อเป็นตลับเมตรพี่ใช้เชือกที่มีความยาว4เมตรวัดระยะทางได้68ครั้งข้อใดครับกล่าวต้องกอไก่ระยะทางจากตัวบ้านถึงต้นไม้328เมตรขอไข่ระยะทางจากตัวบ้านถึงต้นไม้300เมตรขอควายระยะทางจากต้นไม้ถึงตัวบ้านยาวกว่าที่ประมาณเอาไว้อ่ะ28เมตรและงองูระยะทางจากตัวบ้านถึงต้นไม้272เมตรเชี่ยกูไม่รู้เดี๋ยวข้อไหนครับต้องไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนะรู้ว่ากูคิดยากไปวะโยโรละกันอันนี้เขาตอบมาครับคำตอบที่ถูกต้องก็คืองงงงงงครับทำไมกูได้286วะกู68คูณ4แล้วก็272แล้วก็300กับ272มาบวกกันแล้วก็300กับ272บวกเป็น3570ไม่คิดเยอะไปแค่เอา4คูณ68จบเอาแค่นั้นเหรอวะใช่วิชาภาษาอังกฤษเป็นบทสนทนา Hello nice to meet you I'm Jay Anna เว้นเอาไว้ Anna yeah Do you wanna build a snowman? คนที่ตอบเป็นเอลซ่าป่ะ Do you wanna build a snowman? แอนนาพูดอะไรไม่รู้แต่มีบอกว่าธุรกิจพีซิ่งกอไก่ Where is my bag? ขอไข่ Do you like ค่ะกอควาย What is นองูคือ What are you doing? เอ้ยเด็กประสิทธิ์ยังกินง่ายแค่นี้เหรอทำไมชอยไม่เป็น ABC ดีอันที่หนึ่งสองสามเฮ้ยผิดไอ้กอไก่มาไงกอไก่ผิดกออาจารย์อ่านเป็นกอไก่อาจารย์อ่านผิดไม่เป็นไรเลยนักเรียนตีอาจารย์ตีเลยเราดูพี่ซิมด้วยพี่ซิมไปช่วยน้ำท่วมมึงดูคนบ้าคนนั้นทำไมเขาพูดคำหยาบเยอะอย่าเราโดนแม่จ้ะดูเอ๊ะทำเสียงอะไรไม่รู้อ๋ออ๋ออะไรเนี้ยอ๋อกุ้งอ๋อคิมชิมอ่ะพร้อมนะครับวิทยาศาสตร์นะครับผมซิมชอบดำน้ำดูปะการังต้องใส่รองเท้ากบเพื่ออะไรกอไก่ช่วยในการว่ายน้ำและทรงตัวขอไข่ทำให้ดูคล้ายปลาและกลมกลืนไอ้ตัวนี้หาอะไรนี่หาคอควายทำให้สัตว์อื่นไม่กล้ามาเพราะคิดว่าเป็นเดียวกันไปเอาหาแล้วทำไมมันสนุกอย่างนี้วะทำทั้งข้าไปเหี้ยเพื่อทำให้คนที่ว่ายน้ำไม่เป็นว่ายน้ำได้อุ้ยโดราเอมอนเอาหานะเอาหานะได้ได้ได้พร้อมแล้วหาคำตอบมานะครับหนึ่งสองสามเอครับอะไรเออะไรมันกอไก่ถึงงองูมึงตอบอะไรแล้วผิดแล้วโอ้ปลาเมาหาใช่ไหมจานตีเลยครับเนื้อไอ้แจ็คขมิบเด็ดโอ้เราไม่ตีอ่ะถูกเฮ้ยครับเฮ้ยผิดดิเริ่มเลยโอ้โหสีแดงจังเลยต่อไปวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีการซื้อโทรทัศน์ควรยึดหลักในข้อใดซัมซุงครับซัมซุงอย่างเดียวครับเกาหลีกอไก่สถานที่ขอไข่คำแนะนำในการซื้อช้อปปี้ช้อปปี้กอควายการให้บริการก่อนซื้อและหลังซื้องูระยะเวลาที่ซื้อไอ้ลองตอบดิอันนี้กูไม่รู้จริงๆพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมครับอาจารย์เครียดว่ะอาจารย์ผมไม่มีคำตอบหันมาพร้อมกันหนึ่งสองสามกอไก่ขอไข่กอควายอุ้ยเชี่ยและคำตอบที่ถูกต้องก็คือกอควายครับผมคนสองคนมันครับเล่นมันครับรู้เปล่าคอมกูอ่ะแรงเท่าไหร่รู้เปล่า GTX 1070เป็นทีวีจอตู้อยู่เลยพ่อบอกว่าถ้าพี่แกจอตู้จะแพงขึ้นขายได้เป็น 3,000 เลยนะมันเท่า 3,000 บาทอ่ะจริงดิวะเราได้วันละ10บาทเองคิดดู 3,000 มันจริงมาได้วันละเท่าไหร่ป.3 ป.3 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 ป.3
ผมยังไม่ได้เงินเลยโอ้ยรวยเหี้ยจากคณิตศาสตร์นะครับคำถามมีอยู่ว่าซื้อสมุดราคา17บาทต้องจ่ายเงินให้พอดีกับราคาสมุดตามข้อใดกอไก่เหรียญ5 3เหรียญขอไข่เหรียญ10 2เหรียญเหรียญบาท1เหรียญคอควายเหรียญ10 1เหรียญเหรียญ5 1เหรียญและเหรียญบาท2เหรียญมันมี3ช้อยเหรอใช่มี3ช้อยแล้วหันคำตอบมาครับผม
ก็ไก่คอควายอ้าวแล้วพี่ฟังคำตอบที่ถูกต้องก็คือคอควายครับผมโอ้ยบอกเนี่ยทุกคนวิทยาคอมพิวเตอร์ไหมจ๊ะภาษากูไม่เรียนอะไรเลยอ่ะกูจำได้แค่ฉี่แตกไหลลงไปข้างหน้าเก้าอี้แล้วเพื่อนก็แตกตื่นว้าวแค่มันฉี่แตกเลยกูนั่งเช็ดฉี่แค่นั้นเองที่กูเคยขี้ในกางเกงขี้ตอนเที่ยงใช่ไหมแล้วขี้ก็ติดกางเกงไม่คุยกันแบบไม่กลิ่นขี้อ่ะทุกคนอยู่เงียบไม่บอกใครสักพักกับอาจารย์อ่ะดมตูดทีละคนเว้ยกูหลบทันตอนอาจารย์ดมตูดแล้วเพื่อนกูก็โดนใส่แล้วเฉยสรุปว่าเพื่อนกูก็ขี้ไอ้เหี้ยขี้ทั้งคู่มันจะตำรวจตรวจอ่ะไอ้เหี้ยมันโดนด่าวิชาเทคโนโลยีนะครับเมาส์เปรียบส่วนใดของคนคอไก่ตาคอไก่มือคอควายหูก็ปากไงใช่แต่มันไม่มีคำตอบเป็นปากพร้อมไหมพร้อมครับ1 2 3เมาส์ตอบอะไรกันตอบอะไรกันคอไก่คอไก่เมาส์ไงอะไรเมาส์ไงเมาส์เนี่ยตีเลยตีเลยอ่ะอาจารย์ผมต้องเป็นอุ้ยเฮ้ยกลับบ้านแอนซูซาดาเฮ้ยอยากเล่นด้วยแบบนึงนะไอ้เหี้ยกูจะโดนเด็กป.1ดราม่าป่าววะวิชาภาษาไทยทำผิดนี่แบบข้อใดมีตัวสะกดเหมือนคำว่าบุญบาปกอไก่ผ่านพบขอไข่ทักทายคอควายสวัสดี What โอเคโอเค1 2ขอไข่กอไก่ฮะตัวสะกดตัวสะกดถ้าใครผิดนึกสะกดอายมากเลยป.1เหมือนคำว่าบุญกับบาปเรียนใหม่นะผ่านพบบุญน่ะบออูนอนอนหนูใช่มั้ยยอหญิงอ่ะเอาคำอ่านตัวสะกดเหมือนยังป.1จริงเหรอวะขอโทษครับพอดีผมเก่งภาษาไทยเกินทุกคนคอมเมนต์กันว่าทุกคนตอบได้หรือไม่นะครับคอมเมนต์ด้วยนะกูอ่ะปกติ Yes มีจะเดาเรียนดิเกี่ยวกับดนตรีนะดนตรีคำถามมีอยู่ว่าถูกต้องแล้วครับยังข้อใดเป็นเพลงปลุกใจเสียงรุมคำร้องกอไก่เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยข้อหนึ่งยากสุดแล้วขอไข่เพลงแสงเทียนดูใจทันพอดีไปก็ไม่จัดในแสงจันทร์ควายไปวันปีใหม่สวัสดีวันปีใหม่แล้วพรสองสามกอไก่ไก่และคำตอบที่ถูกต้องก็คือขอเว็บที่ให้ไปมันเป็นที่ม .3 เราจะมาลองม .3 ทักข้อเป็นภาษาไทยเลยเหรอม .3 ภาษาไทยทักข้อถ้าใครผิดคนที่ทำถูกอ่ะตีด้วยไม้10ครั้งตีคนละ10ทีอ่ะ20ทีอันมานานอาจารย์นับด้วยวันนั้น30ทีที่จบโอเคอาจารย์ด้วยมาข้อใดใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้องไออันนี้กูมีโอกาสกอไก่ตื่นเต้นวันนี้ตื่นเต้นสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นเสด็จเยือนประเทศไทยขอไข่ชาวไทยถวายการต้อนรับเจ้าชายซิมกอควายชาวไทยถวายความจงรักภักดีแด่พระเจ้าอยู่หัวและงงูเจ้าชายเนี่ยทรงประทับรถม้าไม่รู้ต้องเดาด้วยเลยสามในรอบนะคิดดิถ้าผิดหมดเลยสามกันดีเลยเอาทุกคนก็วันนี้นะครับเราก็ได้มาทำคลิปนะครับเกี่ยวกับการสอบของประเทศไทยวันนักเรียนไทยที่สอบเสร็จก็ยินดีด้วยนะครับแล้วใครสอบผ่านหรือไม่ผ่านหรือสอบไม่ดีก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันยากจริงนะทุกคนไม่เป็นไรรอบหน้าเราก็ตั้งใจได้นะครับถ้าใครมีสอบนะครับก็ตั้งใจทำนะครับรู้ว่านี่ก็คือพูดละโง่ครับนักเรียนเดี๋ยวกันชิมเลยก่อนใช่ไหมก่อนที่ดังกดกระดิ่งเจอกันในคลิปต่อไป1 2 3ขอควายขอควายป้าคำตอบที่ถูกต้องครับขอควายขอควายงงงูผิดเพราะว่ารถม้ามันผิดต้องเรียกว่าฮอสบอกอะไรกูตอบงงงูเพราะว่ามีชื่อกูเทนนะเป็นฟันตัดเสือเดินโอ้ย